ระเบียงเคียงน้ำ77ร้านอาหารไทยซีฟู้ดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใครมาที่นี่เนี่ยก็บอกเลยว่าราคาหลักร้อยวิวหลักล้านค่ะแล้วเราก็มาปิดท้ายร้านสุดท้ายกันที่ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราอยู่กับพี่น้ำเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพพี่น้ำคะเลข77นี่มันคืออะไรเอ่ย คือเอาจริงๆเรางงว่าแบบว่ามันไม่ใช่สุขุมวิท77นะคะ77นี่มาจากไหนคะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเราเองเอาเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของพี่น้ำใช่ค่ะใช่ใช่เป็นระเบียงเคียงน้ำ77ใช่ค่ะจำง่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคืออาหารที่ร้านแล้วเนี่ยเน้นเป็นสไตล์ไหนคะสไตล์ไทยแล้วก็ซีฟู้ดค่ะอาหารเรามาเริ่มจานไหนดีคะถ้าสมมุติว่าลูกค้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสั่งอะไรเอ่ยถ้าแบบเป็นทานเล่นเลยเนี่ยก็จะแนะนำเลยเป็น3ชั้นทอดน้ำปลาทุกคนมาก็คือต้องสั่งก็ลองชิมกันค่ะค่ะถ้าประเภทชอบเป็นกุ้งแม่น้ำก็คือตัวนี้วันนี้คือเราใช้แบบเป็นกุ้งแม่น้ำเลยใช่ค่ะกุ้งแม่น้ำไม่ตัวใหญ่มากก็คือตัวกำลังพอดีจิ้มให้ดูจิ้มให้ดูจิ้มๆดูค่ะกุ้งมาแบบว่าเป็นตัวเลยความพิเศษของจานนี้คืออะไรคะซอสมะขามค่ะซอสมะขามน้ำซอสค่ะเป็นสูตรของที่ร้านแล้วก็จะไม่เหมือนใครด้วยความหวานของเนื้อกุ้งอ่ะจะมาตัดกับความเปรี้ยวของมะขามซอสมะขามเราจะลงตัวพอดีมากค่ะซึ่งก็เป็นซอสมะขามของทางร้านเป็นสูตรพิเศษเลยใช่ค่ะใช่ซึ่งหาทานที่ไหนไม่ได้ต้องมาทานที่นี่ใช่ค่ะโอเคสุดแล้วเมนูยอดฮิตเลยปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลาที่นี่จะกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในซอสน้ำปลานี่ก็จะไม่เหมือนใครอีกเราจะเคี่ยวเองไม่ใช่เคี่ยวไม่ใช่ใช้น้ำปลามาราดเลยนะคะคือจะเคี่ยวสูตรของเราก็จะสูตรมีหลายอย่างที่ผสมกันนะคะเคี่ยวอยู่ 2-3 ชั่วโมงถึงจะได้สูตรนี้ขึ้นมาได้ข้าวสวยแล้วร้อนนะเอามาดีมากสักจานมั้ยคะสักจานนี้คะอันนี้ปลาคังผัดฉ่าค่ะเราจะเลือกเฉพาะเนื้อปลาคังตัวไม่ใหญ่มากก็ตัวพอดีแล้วจะได้เนื้อหวานสูตรของเราแล้วเฉพาะก็คือว่าถึงเครื่องถูกปากคนไทยแน่นอนแน่นอนค่ะโอเคแล้วจานนี้คะตัวนี้คือหมู3ชั้นผัดพริกเกลือโอ้หอมมากมีความเผ็ดร้อนหน่อยๆแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็มาจานสุดท้ายอันนี้คืออะไรตัวนี้คือเป็นปลากระพงแปะสะค่ะดูเครื่องสิคะคือมาแบบเต็มๆเลยเนื้อปลามาแบบเต็มๆเลยไหนลองชิมเนื้อปลาบ้างสิแล้วนี่นอกจากปลากระพงเรามีอย่างอื่นอีกไหมคะก็ใส่ปลาช่อนได้อ๋อก็แล้วแต่เลยว่าเราจะสั่งอะไรใช่ไหมคะใช่แล้วนอกจากอาหาร5จานตรงนี้เนี่ยเรายังมีเมนูอื่นๆที่แนะนำอีกไหมเยอะมากลูกค้าสั่งประจำจะเป็นพวกประเภทลาบทอดค่ะจะกรอบทั้งจานทั้งจานเลยใช่นั้นอร่อยมากลาบทอดไม่เผ็ดรสชาติลงตัวค่ะหวานมันเค็มปกติเลยใช่ค่ะอร่อยแล้วอยากรู้มากเลยที่บอกว่าลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเขาบอกว่าราคาหลักร้อยวิวหลักล้านวิวเนี่ยค่ะมองตรงว่าแบบสีสันในเจ้าเรือในจานสวยด้วยธรรมชาติของเขาเองอยู่แล้วที่บอกว่าอาหารหลักร้อยก็คือว่ารวมทั้งหมดเนี้ยค่ะราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดก็คือเป็นแบบว่าราคาสบายสบายกระเป๋าเนาะแล้วอย่างที่ร้านนี่คือตั้งอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากเกร็ดนะคะอยู่ฝั่งเขาเรียกว่าวัดเตยค่ะแล้วซึ่งตรงนี้นี่ใกล้กับท่าเรืออะไรคะเห็นเรือผ่านไปผ่านตรงนี้เป็นท่าเรือวัดเตยค่ะอ๋อท่าเรือวัดเตยเลยใช่ค่ะก็คือที่ร้านนี่คือเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะก็11โมงถึง4ทุ่มถึงเที่ยงคืนประมาณนี้ค่ะโอ้ก็สามารถมาได้ยาวๆนั่งชิลได้ทั้งคืนเลยนั่งชิลได้เลยค่ะและพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับแฟนๆรายการ Food Diary by CP ใครที่กำลังดูอยู่รีบกดเข้าไป YouTube Channel Food Diary by CP แล้วรีบกด Subscribe เลยค่ะเสร็จแล้วก็เอามาโชว์ให้พี่น้ำดูเราจะได้รับรางวัลพิเศษอะไรคะส่วนลด 10% ค่ะสำหรับอาหารค่ะส่วนลด 10% ค่ะรับไปเลยจนถึงเมื่อไหร่คะสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วกันค่ะก็คือแคปมาให้ดูเอามาให้ดูเลยว่าเรา Subscribe แล้วแล้วก็พี่น้ำก็จะให้ไปเลยลด 10% จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมใช่ค่ะ
โอ้ยงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่นางมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะน้องแพรขอบคุณค่ะ